สวัสดีครับท่านผู้เข้าสัมมนาที่ยังเหลืออยู่กับเราอยู่เป็นไงบ้างครับได้ประโยชน์มากน้อยกันไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้กับพวกเราเรื่องของคลาวด์วันนี้เรามีพูดกันเยอะยาวนานนะครับเป็นเว็บินาร์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาชอบพูดเว็บินาร์แบบสองสามท็อปิกไม่อะนี่ปามาเองเอารอบสักหน่อยท่านเดี๋ยวเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ท็อปิกโอ้โหวันนี้11ท็อปิกรับกันเต็มๆถ้าใครดูไม่ทันดูย้อนหลังใช่ไหมครับทีมงานดูได้นะครับดูย้อนหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรใครฟังไม่ทันหรือสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาจริงๆวันนี้ผมคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จในการที่จะอัปเดตข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามันคลาวด์คืออะไรผมเห็นว่าหลายท่านก็พูดตัวผมเองก็พูดนะครับทางเดปป้าเองก็มีส่วนที่พูดฟังงานนี้จริงๆเขาท่านะนั่งอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ได้ความรู้ไม่ต้องออกไปนอกไม่เบียดคนไม่เสี่ยงติดโควิดผมว่าผมอยากทำอีกเนี่ยพวกเราจะได้มีความรู้แบบง่ายๆไม่ต้องเบียดเสียดกับใครสมัยนี้บอกแล้วไงโควิดเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดอะวิธีการทำหาความรู้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับผมก็ขอสรุปนะครับว่าวันนี้เราก็พูดหลายอย่างพูดถึงเรื่องของคลาวด์คืออะไรอินฟราสตรักเจอร์มันคืออะไรมันมีอะไรที่เป็นส่วนสำคัญโอเวอร์สแต็กคืออะไรนะครับทำไมถึงใช้ OpenStack พอใช้ OpenStack ปุ๊บเราควบคุมทุกอย่างเองได้หมดตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำทำไมไม่มีใครทำอะไรเงี้ยทำไมต้องไปช่วยต่างชาติขายของทำไมต้องช่วย VMware ขายทำไมช่วย Nutanix ขายทำไมต้องช่วย NetApp ขายพวกนี้ของต่างชาติหมดจริงๆเราก็ทำได้ด้วยคนไทยแต่ต้องลงทุนต้องโถกแขนเสื้อต้องมานั่งวางแผนเฮ้ยเราจะเอาตรงนี้มาใช้ได้ยังไงคือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันต่อยอดได้เยอะมากนะครับไอ้สิ่งที่เราก็ต้องเล่าให้ฟังไปหลายๆส่วนแล้วนะครับมีเคสสตัดดี้หลายๆอย่างที่เราทำมาผมคิดว่าวันนี้ค่อนข้างคอมแพคภายในครึ่งวันนะครับที่เราได้พูดคุยกันมาคราวนี้ผมอยากจะเข้าสู่ช่วงคำถามคำถามแรกไม่ทราบดร.วิโรจน์ยังอยู่กับเราไหมครับยังอยู่ไหมครับถ้ายังอยู่ก็ขอเชิญเข้าสายมานั่งคุยกันหน่อยครับผมมีคำถามของท่านดีๆ 2-3 คำถามอยากจะตอบด้วยตนเองด้วยซ้ำยังอยู่ป่ะครับทีมงานว่าไงเปิดแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับดร.วิโรจน์อยู่ไหมครับสงสัยไม่อยู่ไม่เป็นไรครับผมตอบผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับคำถามเอาคำถามที่2ก่อนแล้วกันว่าท่านถามว่านิพาคลาวด์เนี่ย comply กับ PDPA ในฐานะ data processor ไหมคำตอบนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงนิพาคลาวด์เราเป็นCloud Provider, Service Provider, CSP ภายในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มีการทำ PDPA ซึ่งเราใช้ ISO 27000ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เราก็ follow process ต่างๆของ PDPA นะครับอย่างตลอดเพราะว่าเราต้อง ISO นี่เป็นตัวบังคับอันนึงเลยนะครับส่วนในฐานะของ Data Processor ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านเองเอานิพาคลาวด์ไปใช้มี storage มี compute แล้วข้อมูลมันเก็บอยู่ตรงไหนนะครับแล้วพอสมมุติยกตัวอย่างที่เก็บอยู่ใน storage แล้วท่านบอกว่าเอ๊ะใครเป็นคนเอา data นี้ไป process ก็ต้องถามทางผู้ใช้ว่าถ้าเกิดไปให้ยกอย่างเช่นบริษัท data analytic บริษัทนึงเข้าไปใช้เนี่ยเขา compile PDPA มั้ยอ่ะก็ต้องถามคนดูทีแต่ในแง่มุมมองของเราที่เป็น cloud service provider เนี่ยเราทำตาม process ของISO 27000ซึ่งก็ follow PDPA ทั้งหมดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการคำตอบ
คำตอบของคำถามอันนี้ส่วนคำถามอันแรกนะครับ Milestone ของ NCP เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับใน Milestone แรกก็คือว่าเราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับในตัวที่เป็น Enterprise Public Cloud เนี่ยตอนนี้เรามี Public Cloud ของเราอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราให้บริการมาตั้งแต่เริ่มต้นเวอร์ชันของ OpenStack ตรงนี้เราก็ใช้เวอร์ชันที่เป็น Okata อยู่แต่ว่าเวอร์ชันใหม่ที่เรากำลังจะลอนช์เนี่ยนะครับก็คือเราจะลอนช์ใน quarter ที่2นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ OpenStack แล้ว quarter ที่2นี่เราจะมีฟีเจอร์พิเศษมากมายเรา revamp instance ใหม่หมดนะครับแล้วก็เรามีIAM ด้วยคือ Identity and Access Management ระบบนี้อยู่ติดตั้งเข้าไปใน Enterprise Public Cloud ชุดใหม่นี้เราจะมีโหลด Balance as a Service นะครับซึ่งที่ผมจะกำลังจะพูดอยู่เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่จะทำให้เกิด Enterprise Public Cloud ใน Quarter 3และ4ที่เรากำลังจะ Deliver ฟีเจอร์พวกนี้ออกไปแต่แรกแน่นอนนะครับฟีเจอร์แรกที่จะ Launchก็คือการทำมัลติไซต์เป็น Fabric Networking นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Cloud Storage S3 ก็อยู่ในแผนของปีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็น Edge Computing ด้วยนะครับเป็น Edge Computing Node พวกนี้ก็อยู่ในแผนของการ Launch Product ในปีนี้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์ที่เรากำลังเพิ่มเข้ากับตัวใหม่รวมถึงการทำตัวเดิมให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ improve image cache ทั้งหลายหรือการทำ operation ที่มันดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเริ่มมีหลายไซต์การขยายตัวการเพิ่ม compute ต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะใช้มาตรฐานจาก ISO ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเอาเข้ามา implement ให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านวางใจในจุดนี้ด้วยแต่สรุปมีคำถามด้วยกันไหมครับมีครับผมจำได้มีกันคืออะไรนะส่งไปในทีมนะครับสักครู่นะครับมีคำถามอันนี้โผล่มาแล้วหนึ่งอีกคำถามคำถามจากคุณสุวิทย์ใช่ไหมศักยภาพการแข่งขันทางด้านคลาวด์อินฟราเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในเซาท์อีสต์เอเชียเป็นอย่างไรครับผมเรียนอย่างเงี้ยที่ผมทราบเนี่ยในคำว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจริงๆคนที่จะมีนัยยะสำคัญในเซาท์อีสเอเชียก็น่าจะมีไทยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะครับจริงๆสิงคโปร์เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยถึงแม้เขาจะเป็นประเทศที่ล้ำนำสมัยแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยเขาไม่มีเอนจิเนียร์ที่มาทำรีเสิร์ชในตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับเทคโนโลยีของต่างประเทศแล้วก็มาโปรดิวซ์ในสิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับตัวเองเป็นฮับแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกก็มาตั้งฮับที่นี่แล้วก็มาขายคนที่อยู่ในเซาท์อีสเอเชียเป็นหลักแต่ถ้าพูดถึงคนที่ลงทุนทำในเรื่อง R&D เองในเรื่อง product ใหม่ๆจาก OpenStack เนี่ยผมคิดว่ามีแค่ไทยกับเวียดนามนะครับเวียดนามเองก็เห็นมี community ที่ใหญ่พอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถ launch ออกมาเป็น product ในแง่ของธุรกิจได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่เห็นผมก็เห็นแต่ลักษณะของการที่เขา launch แล้วก็เอามาทดลองเล่นกันอยู่แต่ว่าทำจริงเนี่ยยังไม่เห็นเป็น product ที่ออกมาแบบนิพพาคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในเซาท์อีสต์เอเชียจริงๆแล้วเนี่ย เราคือน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีการเปิดให้บริการให้กับลูกค้าเข้ามาใช้ได้นะครับทั้ง storage ทั้ง compute นะครับให้ท่านเลือกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับอีกอันหนึ่งจากคุณณัฐวุฒินะหากระบบนิพพาคลาวด์ล่มจะรีสตอร์ภายในกี่ชั่วโมงครับว้าวถามคำถามแบบนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยล่มแต่ว่าคำว่ารีสตอร์ภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยต้องถามว่ามันล่มได้ไงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามองในอดีตมันล่มจากการที่ภายในอาคารนะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อะไรทั้งหลายเนี่ย อันนี้ก็ต้องดูว่าอินฟราสตรักเจอร์ยกอย่างเช่นน้ำไฟมันจะมีปัญหาไหมผมเรียนอย่างนี้ครับระบบคลาวด์ในตัวมันเองเนี่ยมันมี redundancy อยู่แล้วในตัวมันเองเพราะฉะนั้น
โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็มีมากกว่า1ตัวคอนโทรลเลอร์มีเป็นหลายตัวสตอเรจก็มีหลายเครื่องที่สามารถทำเป็น copy อยู่ในหลายๆจุดอาคารนี้ตึกแคทนะครับผมพูดถึงตึกแคทตึกเดียวมีเจเนอเรเตอร์ถึง8ตัวนะครับพูดง่ายๆถ้าไฟดับเอาน้ำมันเติมมาได้นะครับอาคารนี้มีเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ทั้งหมด6เครื่องแต่แค่6เครื่องนี้ใช้จริงๆแค่3เครื่องนะครับแค่3เครื่องเนี่ยทุกคนที่ทำงานอยู่ในนี้ก็แบบว่านั่งกันตัวหดหนาวมากหนาวแบบปรับไม่ได้นะครับแอร์ที่นี่เขาเป่ามาถ้าไปปิดท่อแอร์ก็คือไม่มีแอร์เข้าอันนี้ก็คือข้อดีของอาคารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยห้อง Data Center เราเป็นห้อง Data ปิดนะครับเอาแค่น้ำเย็นเข้ามาแล้วที่เหลือเราปั่นทำความเย็นกันเองเพราะเราเป็นคอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Precision Air เอ้ยเราไม่ใช่คอมเพรสเซอร์โทษทีเราใช้แอร์ที่เป็นเอาน้ำเย็นนะครับเข้ามาทำให้ถ่ายเทความร้อนออกไปพูดถึงลิงก์นะฮะอย่างลิงก์เนี่ยข้อดีของนิพาคลาวคือ Data Center เราเนี่ยตั้งอยู่ในตึกแคทไม่ได้ตั้งอยู่ใน Data Center แคทนะอยู่ในตึกแคทเราสร้าง Data Center ของเราขึ้นมาเองเราบิวมันจากศูนย์นะครับแล้วเราขอลิงก์เชื่อมไปชั้น13ซึ่งเป็น Internet Exchange ของประเทศไทยนะครับการที่ลิงก์จากชั้น10ชั้น4ขึ้นไปชั้น13เนี่ยผ่านท่อเขาเรียกว่า Meet Me Room ก็คือผ่านท่อแชทขึ้นไปแล้วโอกาสที่จะเส้นพวกนี้จะโดนตัดขาดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แต่สมมตินะครับว่าถ้าเกิดนิพาคลาวเนี่ยไปตั้งอยู่ที่จุดนอกตึกนอกตึกนี้สักที่ก็ได้ฮะเอาแบบไม่ไกลมากก็ได้เอานู่นเนี่ยแถวพระราม9แล้วข้อมูลมันต้อง exchange วิ่งผ่านเข้ามาที่ตึกแคทเนี่ยมันต้องลากสายยาวเข้ามา1คอสโมโหฬาร2ถ้าเกิดสายเข้ามาเนี่ยวิ่งผ่านเส้นทางเยอะแยะเนี่ยมีสิทธิ์โดนตัดไหมมีโดนตัดก็ความเสี่ยงเยอะเพราะอยู่ที่ตึกนี้เนี่ยความเสี่ยงน้อยแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะนิ่งนอนใจนะครับเราถึงจะต้องทำตัวที่เป็น enterprise public cloud เราจะมีอีกที่หนึ่งอยู่ที่นนทบุรีนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิด2ไซต์แล้วเมื่อเป็น2ไซต์เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าถ้าเกิดคุณกลัวมันล่มเวลาคุณเปิด cloud ตัวหนึ่งนะครับคุณไปเปิดอีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ pause มันเอาไว้ที่นนทบุรีแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้เลี่ยงปุ๊บคุณให้ตัวนั้นขึ้นทำงานได้ทันทีแต่ว่าคอสมันจะถูกหน่อยเพราะคุณพอสมันเอาไว้คุณอาจจะเปิดตอนกลางคืนสักเที่ยงคืนแล้วลิงก์ข้อมูลเข้าหากันแล้วก็ปิดอันนี้คุณก็เซฟคอสได้แต่อันนี้เป็นคลาวด์เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับคุณนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้งานเนี่ยนะครับในการที่จะออกแบบว่าทำไงถ้าเกิดไซต์หนึ่งไปแล้วอีกไซต์หนึ่งรองรับได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามว่าเรามี SLA อยู่นะครับSLA ที่เรารองรับก็คือ Public Cloud ตัวเดิม 99.98 นะครับผมเข้าใจว่า 99.98% เนี่ยปีนึงอ่ะเราดาวได้ไม่เกินทำใจไม่ผิด8ชั่วโมงนะครับพูดง่ายว่าถ้าดาวไป30นาที44ทั้งปีสะสมห้ามเกิน8ถ้าเกิน8ปุ๊บก็ผมก็เคลมไม่ได้ว่าเรามี SLA 99.98 เป็นเพราะ Public Cloud ตัวใหม่นะครับSLA 99.99% เพื่อปีนึงเนี่ยดาวได้ไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมดาวเกิน4ชั่วโมงเนี่ย1เราจะมีค่าที่เราจะต้องทดแทนให้กับลูกค้าว่าหายไปกี่ชั่วโมงจะต้องทดแทนเท่าไหร่ SLA เราจะเหลือเท่าไหร่นะครับในปีนั้นๆเพื่อทั้งหมดเนี่ยมันมีวิธีการคิดว่าจะล่มยังไงเราไม่ยอมให้ล่มนานแน่นอนเพราะว่าถึงถ้าถึงแม้มันล่มขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องรีซอร์ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย SLA ครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยทั้งหลายในตึกนี้จริงๆมีความปลอดภัยสูงนะครับถ้าเกิดตึกนี้มีปัญหาอะไรไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจะล่มไปค่อนประเทศแน่นอนครับหวังว่าผมคงตอบคำถามได้แต่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะโอเคครับคำถามนี้ดีครับแต่ data center ของนิพาคลาวด์อยู่ในเทียร์ไหนครับก็คือตอบได้ทันทีเลยครับเทียร์3ครับนะเทียร์3ตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่ที่ทำ data center ก็จะเป็นเทียร์3เป็นหลักนะครับเทียร์4มีขั้นต่อไปเทียร์4เทียร์4เนี่ยมีอยู่2ที่ในประเทศไทยเท่านั้นเองเทียร์4ก็คือไม่มีสิทธิ์ล่มนะครับแผ่นดินไหวก็ไม่ล่มนะครับน้ำทุกอย่างต้องเสถียรหมดมีอยู่2ที่ในประเทศไทยที่แรกคือที่ซุปเปอร์แนปอย
ยู่แถวระยองที่ที่สองก็คือของปตท.ปตท.มี data center ที่เป็น tier 4อยู่จริงๆอ่ะปตท.เปิดก่อนเพื่อนไม่มีใครแล้วไม่มีใครรู้นะเปิดแล้วก็ใช้กันภายในของเขาเองแต่ไม่บอกใครผมเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ซุปเปอร์แนปมาแต่แรกนึกซุปเปอร์แนปเจ้าเดียวที่มี tier 4นะครับแต่ไม่ใช่จริงๆเรามี2อันในประเทศไทยนั่นคือ tier 4แต่ tier 4นี่ลงทุนมโหฬารนะครับตอนนี้ที่ผมได้ยินข่าวเนี่ยtier 4ในซุปเปอร์แนปถ้าคุณอยากไปวางเขาเช่าตู้แหลกตู้ละล้านตู้ละล้านเข้าไปข้างในเหมือนคุกเลยล็อกอย่างดีเข้าออกยากมากนะครับเดี๋ยวทุกคนเอฟฟอร์ตไม่ไหวผมเรียนอย่างนี้เวลาใช้คราวแล้วเนี่ยไม่นี้ที่จะได้มีดาต้าเทียร์4นะครับคุณวางหลายจุดคราวเนี่ยเราเปิดได้หลายที่เราสร้าง redundancy ให้มันตรงนี้ก็เปิดได้ตรงนั้นก็รันได้คือเราแบ่งทราฟฟิกออกไปหลายจุดไม่ให้มีจุดตายจุดเดียวได้นะครับถึงแม้ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยนิพาบอกว่าเฮ้ยเราเปิดdata center ตอนนี้เรามีอยู่ที่เดียวแต่ว่ากลางปีนี้เราจะมี2ที่จริงๆเนี่ยผมนะครับอยากให้คุณน่ะเปิดกับเรา1ที่คุณก็เปิดกับคนอื่นอีกที่นึงคือแบ่งทราฟฟิกโหลดออกไปกระจายออกไปมันไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนี่วิธีการที่จะต้องออกแบบให้กับdata center ตัวที่ให้กับแอปพลิเคชันของเราที่จะเข้ามาใช้งานนะครับโอเคฮะผมไม่แน่ใจคำตอบใบบ้างน้อยแค่ไหนมีเพิ่มไหมครับทีมงานกำลังพิมพ์อยู่มีไหมมีไหมได้ครับนี่การกำลังเตรียมอยู่โอเคฮะไม่มีแล้วนะอ่ะผมอยากจะขอสรุปอย่างนี้ครับว่าการนำคลาวด์ไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงนะครับเวลาทุกคนคิดอย่างนี้นะครับเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาทำอะไรเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อมาให้ลงแอปพลิเคชันใช้กับซอฟต์แวร์บางตัวรันซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลนะครับหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับเรานะสำหรับยูเซอร์เนี่ยมองแค่2คำคีย์เวิร์ดหลักๆคือ computing กับ storage นะครับ computing power เนี่ยคือตัวคีย์หลักสำคัญในการที่จะเอามาใช้งานถ้าเกิด computing power มันอยู่แค่อยู่ที่ปลายนิ้วของเราเนี่ยโอ้โหมันสะดวกมันใช้งานง่ายนะครับการเก็บข้อมูลถ้าเก็บแบบ S3 มันก็เก็บง่ายส่งตู้ไปก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่ง computing power เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมอยากจะให้เห็นตรงนี้ง่ายๆนะครับ computing power เนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณใช้ Google Map นะครับถ้าคุณใช้ Google Map เนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากไปจากจุด A ไปจุด B แล้วคุณกดตุ้มปุ๊บเสิร์ชปุ๊บมันบอกเส้นทางคุณได้ทันทีว่าเส้นทางไหนสั้นเส้นทางไหนยาวผมถามว่ามันเอาอะไรคำนวณเร็วขนาดนั้นก็มาจากตรงนี้ครับก็คือเอาข้อมูลที่ส่งขึ้นคลาวด์ปุ๊บคำนวณทันทีแล้วก็ให้ข้อมูลเราได้ทันทีว่าให้วิ่งเส้นทางนี้สั้นที่สุดเร็วที่สุดนะครับนี่คือ computing power ที่เอามาใช้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเราในฐานะที่เป็นธุรกิจเรามองยังไงผมอยากจะแยกเป็น3 category นะฮะ category แรกคือถ้าเราเป็นแบบ small business จริงๆเนี่ยการใช้คลาวด์เนี่ยผมมองได้เลยว่าใช้กับ1พวกโปรแกรมบัญชีที่เรามีอยู่ในองค์กรตอนนี้ทุกคนอาจจะใช้โปรแกรมบัญชีที่ลงไปเครื่อง PC เครื่องนึงแล้วก็คืนก็ปิดมันซะแต่ถ้าเราขึ้นคลาวด์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราขึ้นได้ขึ้นคลาวด์ปุ๊บทุกอย่างก็ access from anywhere นะฮะอยู่บ้านก็ทำงานได้อันนี้ก็น่าจะทำหรือ CRM โปรแกรม CRM ก็คือการเป็น customer relation management ถามว่าทำไมต้องมี CRM ในองค์กรเล็กๆคือองค์กรเล็กๆตอนนี้หรือทุกองค์กรที่ตามเนี่ยนะครับจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้ถ้าการจะเก็บข้อมูลให้ได้มันต้องมีเขาเรียกว่า pipeline ของมัน data pipeline หรือถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็น data structureเราต้องสร้างสตรัคเจอร์ให้กับ data เข้าไปเก็บถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลไปทำ machine learning AI เลยทั้งนั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่เก็บเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโครงสร้างให้มันโครงสร้างที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือโครงสร้างจะต้องอยู่บนซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่งตอนนี้หลักๆของ small business ก็คือ CRM นะครับส่วนสุดท้ายอีกอันนึงที่ผมมองเห็นชัดๆเนี่ย อย่างองค์กรเราก็ใช้ก็คือเอา IP PBX ขึ้นคลาว
ก็คือหมายถึงว่าระบบโทรศัพท์ภายในภายนอกเนี่ยเราขึ้นข่าวได้เลยอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับแอสเตอริกอย่างเงี้ยพวกนี้เอามาใช้แล้วเราก็เอาขึ้นข่าวพวกนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับ small business นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแล้วลงซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้กันภายในไม่เอาเราไม่ต้องซื้อหรอกเราเอาขึ้นไปเลยเช่าคลาวด์เขาแล้วก็ลงซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้ได้เลยนั้นตัวอย่างบัญชี CRM IPVX อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับ small business ที่เอาขึ้นคลาวด์พอ move ขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นระดับที่เป็น medium size มากขึ้น medium size มากขึ้นเนี่ยโปรแกรมที่เห็นเอามาใช้มากขึ้นก็คือตัว ERP นะครับresource planning ที่จะเอาเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้นก็คือว่าคุมตั้งแต่สต็อกวัตถุดิบนะครับนำเข้ามาผลิตเป็นโปรดักต์เก็บเข้าอยู่ในนั้นให้หมดพวกนี้ก็เป็นโปรแกรมที่สามารถเอาขึ้นคลาวด์ได้แต่ก่อนทุกคนก็จะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตั้งแล้วก็เอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงแล้วก็เก็บบนภายในรันกันภายในเดี๋ยวนี้โปรแกรมพวกนี้เอาขึ้นคลาวด์ได้หมดนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นสำคัญมากก็คือว่าvirtual private cloud ที่เราให้บริการอยู่นะครับมันเป็น computing power ที่ผมอยากจะเสนอให้กับทุกองค์กรเนี่ยลองเอาไปใช้งานดูนะครับคืออย่างนี้ครับว่าอีกหน่อยเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยทุกบริษัทจะต้องเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีต้องเขียนซอฟต์แวร์หมดอ่ะถ้าไม่เขียนแล้วจะไปอินโนเวทอะไรคนเราจะอินโนเวทอะไรได้บ้างไหมตอนนี้อินโนเวชันเกิดจากซอฟต์แวร์เป็นหลักแล้วถ้าเกิดจากซอฟต์แวร์เป็นหลักแล้วเราไม่เขียนมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาอะไรไปสู้เขาแต่นี่การเขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนง่ายๆเพราะเราต้องเอาเซิร์ฟเวอร์มาเอาคอมพิวติ้งพาวเวอร์มาทดลองมันคือต้องให้ทีมงานเนี่ยมานั่งเขียนทดลองเล่นเสร็จแล้วมันมีอะไรที่มันอินโนเวชันดีปุ๊บก็เอาเข้ามาใช้ได้อะไรไม่ดีก็โยนทิ้งไปแต่การทำตรงนี้ได้เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนไงเราไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ใช้คลาวด์ซะเอาคอมพิวติ้งพาวเวอร์มาทดลองใช้แล้วดูซิว่ามันจะก่อเกิดอะไรให้ได้บ้างในเมืองนอกนะครับ innovation เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ได้ทดลองเอา power computing เนี่ยมาทดลองลองเล่นไปเล่นมาเฮ้ยตรงนี้ดีเขาท่าเว้ยเอามาใช้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องปล่อยให้คนคุณเนี่ยได้มีโอกาสคิดได้มีโอกาสในการที่เอา power ตรงนี้มาใช้ให้ได้ตอนนี้มันถูกมาก power computing เนี่ยถูกมากใช้คลาวด์เราเนี่ยถูกเรามีตั้งแต่Eco General จนถึง High Mem นะ Eco นี่ก็คือทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วง Production เนี่ยใช้ Eco กันหมดได้นะครับถูกเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำว่าทุกคนควรจะเปิด VPC เพื่อเอาข้อมูลของเราเนี่ยมาพัฒนาซอฟต์แวร์เอามาทำ MI ตัวที่ ML ทำ AI อย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้าย Enterprise Cloud Enterprise Business เนี่ยนะครับที่ใหญ่ๆโมโหฬารเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือเขาอยากได้ private cloud เพราะว่าเขามีคนเยอะพนักงาน 4-500 คนระบบภายในเนี่ยมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ private cloud ส่วนตัวซึ่งตรงนี้เราก็จะ provide public private cloud ให้เป็นการส่วนตัวไปตั้งที่ออฟฟิศของเขาเองเลยก็ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันต้องลงทุนในการที่จะสร้างเครื่องทำให้ระบบที่มีรองรับคนได้เยอะเมื่อคนเยอะเนี่ยนะครับจะมาใช้ public cloud ก็จะแพงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นทำเป็น private cloud จะประหยัดเงินเป็นมโหฬารเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโมเดลของ private cloud ตัวนี้ขึ้นมาให้ด้วยนั้นก็เป็นหลักการง่ายๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ย enterprise ใหญ่ๆจะเก็บเรื่อง storage เป็นหลัก storage ขนาดใหญ่แล้วตอนนี้เราทำ storage ขนาดใหญ่ที่เป็น S3 ได้โดยที่เป็น open source เนี่ยนะครับด้วย IOP ที่สูงมากเนี่ยตัวนี้เองเป็นตัวที่จะลดคอสให้กับองค์กรได้มโหฬารนะครับก็ผมอยากจะขอสรุปประมาณนี้เพราะสุดท้ายนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวตอบเลยความสำคัญดร.บรรพตความสำคัญของรีโมทเวิร์กฟอร์สกับการปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการในยุค post covid 19โอ้การปรับเปลี่ยนของผู้ประกอบการในยุคคือจริงๆเนี่ยผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับคือ post covid เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเรียก post covid ผมคิดว่าโควิดอะไม่ไปไหนอะมันอยู่กับเราอะนะครับไม่มี post คำว่า post หมายว่าเราจะบายบายกับมันไม่ต้องบายบายนะ
มันอยู่กับเราแน่นอนไปเรื่อยๆหน้ากากคุณก็ต้องใส่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถ work remote ได้ work force คุณสามารถทำงานที่บ้านได้คุณทำเลยนะครับคุณไม่ต้องให้เขามาก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าโมราลเขาจะเป็นไงนะคือเขาอาจจะแบบเบื่อเข้าใจไหมการที่อยู่คนเดียวทำงานคนเดียว remote อะไรเงี้ยมันก็อาจจะน่าเบื่อแต่ว่าการที่จะมี work force ทำงานที่บ้านได้เนี่ยคุณก็ประหยัดเงินแน่นอนค่าออฟฟิศแต่เรื่องการโซเชียลจะไม่มีไม่รู้เขาจะรับได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขากลุ่มไหนที่เขา work from home ได้เขาอาจจะ work from home เขาจะ work remote ได้แต่ถ้ากลุ่มไหน work ไม่ได้ก็ต้องเข้ามาออฟฟิศหรืออาจจะมีการ alternate กันสลับกันได้บ้างว่าไอ้กลุ่มนี้มาวันจันทร์พุธศุกร์กลุ่มนี้มาอังคารพฤหัสเสาร์อันนี้ก็จะทำให้เกิดworkforce ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่เยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลดการเดินทางได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับทีมงานที่เขาอาจจะแบบว่าไม่ต้องไปพบปะผู้คนมากนักแต่น้อยก็ได้มาผสมผสานกันกับทีมงานท่านอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของการมีรีโมทเวิร์กฟอร์สเนี่ยมันสำคัญมากแล้วถ้าเกิดจะเกิดรีโมทเวิร์กฟอร์สได้ก็หมายว่าทุกอย่างของคุณเนี่ยต้องขึ้นคลาวด์ถูกไหมครับถ้าเกิดของคุณขึ้นคลาวด์ได้ปุ๊บทุกคนจะเวิร์กfrom anywhere anytime ได้เนี่ยผมว่าผู้ประกอบการใดๆก็ต้องการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เพราะว่าโควิดไม่ไปไหนแล้วครับอีกหน่อยเราก็ต้องอยู่กับมันทำไงให้เราอยู่กับมันได้เราต้องเรียนรู้ระบบวิธีการทำ work from home ให้ได้อันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับโอเคหมดไหมครับโอเคเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติกับบริษัทนิปาเทคโนโลยีเข้ามาฟังงานในวันนี้ในหัวข้อ Innovated นะครับ Thai Infrastructure Cloud นะครับเวลาบอกไทยเนี่ยผมเนี่ยชอบติดธงชาติไทยตรงนี้ครับนะธงชาติไทยเราคนไทยเราอยากจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับเรามาใช้คลาวด์ของเราลงทุนทำงานดีพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ Open Source ที่ทั่วโลกเขาทำกันนะครับที่ทั่วโลกเขาทำกันเนี่ยแล้วเราทำไมไม่ทำเราทำไมต้องไปเสียเงินให้กับต่างชาติเพื่อให้เขาเอามาขายเรากินเราอีกทอดหนึ่งนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้นะครับโอเคครับตอนนี้ที่ผมพยายามที่จะโอเคอะเขียนผมต้องขอบคุณนะครับหลายท่านเลยหนึ่งเดปป้าท่านผอ.รัตพลที่เป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังของเรามาตลอดยินดีให้ facility ถ้าเกิดไม่เจอโควิดเนี่ยท่านก็ให้พื้นที่ของสำนักงานเดปป้านะครับชั้น7ตอนนั้นเราจะจัดชั้น7กันก็จัดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ท่านก็ยังส่งทีมงานรวมถึงตัวท่านเองมาพูดเปิดงานนะครับให้คนรู้จักนิพาคลาวมากขึ้นให้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอันนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะครับจากเดปป้าดร.ท็อฟฟี่ผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วก็ดร.อภินัทถูกไหมครับเดี๋ยวผมขอดูนี่นิดนึงผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานของผมไม่ว่าจะเป็นพิพิธพลเซ็นเตอร์นะครับทางณัฐพรลิวนะผู้จัดการเราด้านโอเปอเรชั่นคุณสิริศักดิ์นะครับจาก Intel นะครับคุณอภินัทผมพูดถึงไว้แล้วนะครับแล้วก็คุณเต็กชันศิลป์คุณเอรี่อองคุณกมกริตตุ้มตามแล้วก็คุณนิติวัฒน์นะครับ business manager ของเราที่มาช่วยร่วมพูดในงานนี้รวมถึงคุณเอรุยองที่เป็นไมล์หมู่บ้านต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีท่านใดอีกที่ผมยังไม่ได้พูดถึงขอบคุณ Intel แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวิธีใหม่ในการจัดแล้วก็เราสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะจัดนี้ต่อไปเป้าหมายผมอยากจะจัดเดือนละคนนะครับคิดว่าเดือนหน้าเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ผมอาจจะลดทอนในแง่ของท็อปิกลงบ้างก็ได้เพราะมันอาจจะเยอะนะครับแต่จริงๆอ่ะเรามี knowledge ในองค์กรเราเยอะมากเราอยากที่จะมาแชร์กับพวกเราฟังนะครับจริงๆเนี่ยเราก็กักๆไว้เยอะเหมือนกันในการพูดเนี่ยไม่กักไม่ได้เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคุณปล่อยหมดคุณก็ไม่มาเลยก็กักไว้หน่อยนะครับเพราะแต่วันนี้ที่เราไม่กักคืออะไรไหมเราแจกคูปองคูปองฟรีใช้งานนี้พาคราวนะครับ 3,000 บาทนะครับวิธีการแจกเป็นไงนะครับท่านทีมงานอีเมลเข้ามาเลยครับเราอีเมลเข้ามาแจ้งความจำนงหรือเราส่งให้เลยไม่ต้องอีเมลนะครับผมส่งให้เลยส่งคูปองให้นะครับท่านต้องรีบใช้นะเรามีตั้งว่าถ้าเกิดสมมติว่าลงทะเบียนใช้งานกับเราแล้วเนี่ยถ้าภายในเดือนแรกไม่ใช้เลยเนี่ยเราคืนมันหมดอายุแต่ถ้าใช้ได้นะครับอยู่ได้3เดือนนะ 3,000 บาทโอเคเราให้เดือนละ 1,300 เดือน 3,000 บาทใช้เลยครับเข้ามาลองเล่นทำยังไงก็ได้ลองเล่นมันดูแล้วแฮปปี้ไม่แฮปปี้ให้ฟีดแบคเราด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงวันนี้ผมขอปิดท้ายรายการด้วยประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับข่าวของคนไทยข่าวจริงๆไม่ใช่ VPSไม่ใช่มาอ้างมั่วซั่วเป็นคลาวนี่คือคลาวที่คุณเข้ามาทำได้เองล็อกอินได้เองยกเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเดือนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับThank you.
Thank you.